ไทยลีกปีนี้ท็อป4ลุ้นสนุกที่4อาจได้ไปเล่น AFC Champions League มาวิเคราะห์กันในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS อันดับ4ไทยลีกปีอื่นอาจจะเป็นแค่ตัวเลขสวยๆนะครับแต่ปีนี้เนี่ยหลังจากทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ FA ครับดันเหลือทีมใหญ่ทีมเดียวอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับส่วนอีก3ทีมเป็นสุพรรณบุรี FC นครราชสีมามาสเตอร์ FC รวมถึงโปลิสเทโลทำให้ทีมครึ่งบนของตารางยังเหลือโอกาสจะไปเล่น AFC Champions League ได้ถึงแม้จะไม่ได้จบที่2หรือที่3ครับเพราะถ้าบุรีรัมย์เป็นแชมป์ FA ครับได้สำเร็จอันดับ2จะเข้าป้ายไปรอในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกทันทีครับส่วนอันดับ4ของไทยลีกก็จะดันได้โควต้าไปรอบเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนลีกด้วยครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมที่เหลือของอันดับ2ถึง8ว่าทีมไหนมีโอกาสจะจบอันดับ2อันดับ3ได้บ้างเริ่มต้นกันที่อันดับ2อย่าง BG ปทุมนะครับที่มี42คะแนน10นัดในลีกหลังสุดของ BG ถึงแม้จะไม่แพ้ใครเลยครับแต่เสมอไปถึง7เกมครับซึ่งนั่นเป็นตัวเลขที่ไม่สวยสักเท่าไหร่ครับแล้วก็แต้มก็ไม่ได้หนีห่างพอสมควรหากไปพลาดเสมอหรือแพ้2นัดอันดับ3ถึง7ก็มีโอกาสแซงได้ทุกเวลาเหมือนกันครับโปรแกรมหลังจากนี้ครับมีเกมเยือน2เกมนะครับคือการออกไปเยือนสมุทรปราการกับบุรีรัมย์ส่วนเกมเย่าต้องเจอการท่าเรือประจวบโคราชแล้วก็ชลบุรีถ้า BG สามารถเก็บ9แต้มจาก6เกมที่เหลือยิ่งถ้าเป็นการเอาชนะการท่าเรือหรือชลบุรีที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับการลุ้นท็อป4นะครับโอกาสติดอันดับ3และ4เป็นอย่างน้อยของ BG คงไม่หลุดไปไหนแน่นอนครับส่วนอันดับ3อย่าง True Bangkok United ครับ40คะแนนนี่คืออีก1ทีมที่สถานการณ์ในลุ้นท็อป4นี่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยครับ10นัดหลังสุดแพ้4เสมอ5ชนะแค่เกมเดียวครับทางโค้ชแบนก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงจริงๆครับ6เกมที่เหลือจะมีการเย่าเปิดบ้านรับเชียงรายขอนแก่นสุพรรณและเชียงใหม่นะครับส่วนเกมเยือนต้องไปเจอเทโรกับเมืองทองถือว่าเจอของหนักเยอะมากครับเพราะมีเกมต้องตัดกับทีมลุ้นท็อป4ถึง3ทีมและที่สำคัญเลยคือการเจอทีมหนีตกชั้นอีก3ทีมนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับในเลกแรกที่เจอกับ6ทีมนี้แบงคอกเอาชนะไปได้ถึง5ทีมครับส่วนเกมที่แพ้นั่นคือการแพ้ให้สุพรรณแต่เลก2นี้สถิติคงช่วยอะไรไม่ได้จริงๆครับอันดับ4อย่างเชียงรายกันหน่อยครับที่ตอนนี้แต้มท่าแบงคอกที่40คะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ผลต่างประตูได้เสียนั้นน้อยกว่า10นัดหลังแพ้แค่3นัดครับเสมอ2ชนะไปถึง5นั่นคือ10นัดหลังชนะถึง 50% แม้ขนาดทีมจะไม่ได้ใหญ่เท่าทีมอื่นครับแต่ก็ใช้ความเก๋าทำผลงานขยับขึ้นมาเรื่อยๆครับ6เกมที่เหลือมีเกมเยือนถึง4เกมเลยนะครับเริ่มจากการไปเยือนท่าเรือวันพุธนี้ไปเยือนแบงคอกบุรีรัมย์และปราการส่วนในบ้านต้องเปิดบ้านรับสุพรรณและเชียงใหม่ครับ2เกมไฮไลท์ของเชียงรายครับเกมแรกคงเป็นเกมที่ต้องไปเยือนท่าเรือนะครับเพราะในเลกแรกท่าเรือจัดคาบ้านไป 0-4 ซึ่งวันนั้นน่ะผมอยู่ข้างสนามเลยครับดู2เต็มตาเลยฮะกับเกมที่น่าจะหนักสุดคือการออกไปเยือนบุรีรัมย์ครับที่ลุงเนแกจองรับแชมป์ในบ้านเอาไว้แล้วครับยังไงก็ต้องจัดเต็มเพื่อเอาชนะก่อนฉลองแชมป์แน่ๆไปต่อกันที่อันดับ5อย่างเมืองทองยูไนเต็ดครับมี38คะแนนนอกจากแพ้ขอนแก่นกับบุรีรัมย์10เกมหลังชนะกับเสมอไปอย่างละ4เกมก็ค่อนข้างบาลานซ์นิดนึงครับสภาพทีมตอนนี้นักเตะหลักๆค่อยกลับมาแล้วครับแล้วก็แน่นอนว่าการชนะในเกมล่าสุดถือเป็นเกมที่เรียกความมั่นใจของเมืองทองได้มากเหลือเกินโปรแกรมที่เหลืออยู่จะบอกว่าเบาก็ไม่ใช่ครับจะบอกว่าหนักก็ไม่เชิงเพราะต้องมีการที่เจอทีมหนีตกชั้นถึง5ทีมเลยนะครับได้แก่ไปเยือนสุพรรณเชียงใหม่โคราชแล้วก็เปิดบ้านรับปราการประจวบและก็เจอแบงคอกจะบอกว่าง่ายก็ไม่เชิงจะบอกว่ายากก็ไม่ชัวร์ครับต้องรอดูว่าความพร้อมของเมืองทองดีมากน้อยแค่ไหนอันดับ6และ7กันหน่อยครับ6อย่างชลบุรีมี37คะแนนครับหลังจากเจออาการบาดเจ็บเล่นงานแกว่งเลยครับณเวลานี้10นัดหลังชนะแค่3ครับเสมอ3แพ้ถึง4ถ้าวัดว่านักเตะที่ยืนระยะกันมาตั้งแต่ช่วงหลังนี่เป็นกลุ่มเหล็กไทยก็ถือว่าโอเคครับยิ่งตัวผู้เล่นหลักเริ่มกลับมาอาจจะกลับไปอยู่ท็อป4ได้ครับเกมที่เหลือของชลบุรีมีเจอปราการครับออกไปเยือนบุรีรัมย์ราชบุรี BG ส่วนในบ้านครับต้องรอรับประจวบและโคราช อยู่ที่ตัวเองล้วนๆครับและอันดับ7อย่างหนองบัวครับณเวลานี้37คะแนนน้องใหม่สุดโหดที่สามารถมองไปถึงการ
ไปลุ้นเล่นเพลย์ออฟ AFC Champions League ได้ล่าสุดขยับแซงท่าเรือมาเป็นอันดับ7นะครับ10นัดหลังแพ้แค่2เสมอ4ชนะ4โอ้โหหลังจากนี้โค้ชวังต้องพาลูกทีมไปเยือนเชียงใหม่ประจวบท่าเรือแล้วก็โคราชนะครับแล้วก็มีเกมในบ้านรับบุรีรัมย์กับราชบุรีที่เล็กแรกหนองบัวสามารถเก็บไปได้ถึง10คะแนนจากนัดทั้งหมดนี้เลยครับส่วนอันดับ8การท่าเรือ FC แม้10เกมหลังจะแพ้มายาวๆนะครับถึงแม้ทางปฏิบัติจะยากก็ตามแต่ณเวลานี้คะแนนก็ยังอยู่ในโซนที่ลุ้นได้ครับแต่ถ้าเซอร์เด็ดพาพลิกสถานการณ์มาได้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นครับไปดูโปรแกรมที่เหลือของท่าเรือครับมีเจอเชียงรายแล้วก็เปิดบ้านรับโคราชหนองบัวส่วนเกมเยือนต้องไปพบกับราชบุรี BG และเทโรเอาเป็นว่าไล่เรียงกันมาตรงนี้สุดท้ายเพื่อนๆคิดว่าทีมไหนจะจบ 2-4 เพื่อไปลุ้นเล่น AFC Champions League ได้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองไปถึงการที่ทีมที่ดูเหมาะสมโมเมนตัมที่ดีและพร้อมครับ BG ปทุมน่าจะคว้าอันดับ2ไปได้อันดับ3และ4ความเก่าของเชียงรายนั้นน่าสนใจครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยผมว่าถ้าจะเป็นสักทีมนึงที่มาแรงอย่างหนองบัวหรือเมืองทองในช่วงเวลานี้ก็ดูน่าจะสร้างสีสันให้กับตัวแทนของทีมไทยไปเล่นในเวทีเอเชียได้ครับส่วนคืนนี้อย่าลืมมาชมเต้ฟังต้องซุยกันครับไลฟ์กันคุยหลังเกมไทยลีกสุดสัปดาห์ดูซิว่าสถานการณ์ตอนนี้ไทยลีกเป็นอย่างไรครับเกมกลางสัปดาห์ดูก่อนเกมกันหน่อย1ทุ่มตรงทางตูดูบอลไทยครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ